สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมครับพี่รบชาแนลครับวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการแต้มยกนะครับแต้มยกเป็นยังไงมาดูกันเลยครับก็นี่ครับชิ้นงานที่จะมาเชื่อมในวันนี้ครับนี่ครับเป็นอะไรที่ชอบมากเลยครับไม่ใช่อะไรครับสนิทนี่ครับเนื้องานจะสนิทอย่างนี้นะครับนี่ก็คือประตูหน้าบ้านพี่แคทแซงแง่นะครับวิธีการแต้มยกครับจริงๆก็ไม่ยากนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับเนี่ยครับแต้มแล้วก็ยกนะครับเพราะเหล็กตัวนี้ก็จะมีความบางก็ต้องลงไปแล้วก็แช่นานไม่ได้ครับเนี่ยครับแช่นานก็จะทะลุพอลงไปแล้วก็ยกขึ้นลงไปแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้ครับเนี่ยครับเราก็ได้ทำการเชื่อมไป3ส่วนแล้วครับคือ3ด้านด้านนี้ด้านที่4นะครับด้านที่4ก็มีการทะลุครับผมจะลองแต้มให้ดูนะครับว่าผมจะเรียกเนื้อขึ้นมาได้ไหมเนี่ยครับเรียกเนื้อแล้วก็ไม่ไหวเนี่ยครับเราก็มีตัวช่วยนะครับคือตัวนี้เนี่ยครับถ้ามันทะลุเราจะเอาลวดตัวนี้ครับทุบฟักออกนะครับทุบฟักออกแล้วก็เราก็เอามาหยอดเรียกเนื้อขึ้นมานะครับตัวช่วยครับถ้าเกิดว่าตรงไหนแต้มได้ก็เราก็แต้มต่อครับตรงไหนที่ทะลุเราเรียกเนื้อไม่ไหวอย่างอันนี้ครับทะลุไปแล้วก็คือเรียกเนื้อไม่ไหวเราก็เอาตัวนี้เข้าไปช่วยนะครับก็คือเหมือนกับเอาไปเสริมเพื่อที่ว่าให้เดินไปต่อได้ตอนนี้ก็ได้ทำการเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับบานพับตอนแรกก็ยิงน็อตไว้นะครับก็มาแต้มแข็งนะครับเพราะว่ากระจกก็จะมีน้ำหนักบานก็ใหญ่แล้วก็เราก็เลยใช้เชื่อมมาครับเชื่อม3จุดนะครับเนี่ยครับเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครับก็ได้ทำการเชื่อมและเจียเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับเจียแผลนะครับทั้งหมดนะครับเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็ก็วิธีการแต้มยกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในช่องพี่รบชาแนลครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไม่เอาอะหน้าบกบอกให้ทำก็ไม่ทำ